เพียงแค่กด subscribe นะครับติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดครับ Hi สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มโชคชัยหลายคนเขาอาจจะเคยมานะวันนี้ผมมีจุดหมายอยู่ที่เขาใหญ่ครับวันนี้เราจะไปนอนกันที่ My Ozoneบ้านหลังนี้นะครับที่พาสำรวจดูก็มีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันนะครับมีห้องนอนใหญ่ที่ผมอยู่นะครับแล้วก็มีห้องนอนเล็กอีก2ห้องนอนนะครับมีห้องนั่งเล่นตรงกลางซึ่งมีทีวีขนาดใหญ่มีเครื่องเสียงด้วยนะครับโต๊ะกินข้าวนะครับมีส่วนครัวค่อนข้างเพอร์เฟคจริงๆตอนนี้ผมอยู่ในห้องใหญ่นี่ดูบรรยากาศเปิดประตูออกไปนะครับเราก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติเป็นไงเป็นไงบ้านครับข้างหลังบ้านสระว่ายน้ำตรงนี้เป็นวิวภูเขาด้วยเป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศของบ้านที่นี่นะครับ My Ozone หลังที่1ซึ่งบอกว่ามันอาจจะเป็นบ้านหลังที่มีวิวดีที่สุดของที่นี่ก็ได้นะครับหลังจากที่เราได้ไปว่ายน้ำมาแล้วอาบน้ำแต่งตัวกันแล้วพาชมบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาไปหาข้าวกินกันแถวนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางทท.ด้วยนะครับที่ให้วาวเชอร์มาสำหรับพักที่นี่1คืนซึ่งต้องบอกว่าราคาต่อคืนของบ้านหลังนี้นะครับเกือบ 30,000 บาทเลยทีเดียวพาครอบครัวพาเพื่อนฝูงมาพักได้น่าจะได้ประมาณสัก8คน 6-8 คนพักบ้านหลังนี้ได้สบายสบายเลยที่สัญญากันไว้นะครับที่บอกว่าจะพามากินของอร่อยที่เขาใหญ่นะครับถ้ามาที่นี่แล้วยังไม่เคยมาที่ครัวเขาใหญ่ต้องห้ามพลาดนะครับเมนูเด็ดที่กินไปเมื่อกี้นะครับต้องนี่เลยแฮมซี่โครงอ่อนนะครับเมื่อกี้พามากินอร่อยมากนะครับอื่นๆเยอะแยะอันนี้ด้วยอันนี้หลายคนยังไม่เคยกินนะครับเรียกว่าอะไรผัดต้นทานตะวันอ่อนยอดเหมาะสำหรับคนชอบกินผักถ้าใครไม่ชอบกินผักอย่างอื่นแนะนำนะครับฝนตกนะครับเดี๋ยวขอยืมร่มหน่อยขอยืมร่มมาแล้วปะกลับบ้านกันแปดโมงสวยมากเห็นวิวข้างหลังนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะมันก็จะเป็นบ้านเหมือนกันนี่อันนี้บ้านของเราที่อยู่หัวมุมนะครับฝั่งนู้นจะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับรูปกับบริเวณนี้เสร็จแล้วนะครับจะไปสเตชันอื่นกันต่อดีกว่าด้วยจักรยานตอนนี้ผมอยู่บริเวณที่เป็นออร์แกนิกฟาร์มนะครับของที่นุสาสิริตอนนี้ก็มีกระโจมออร์แกนิกฟาร์มอยู่5กระโจมด้วยกันนะครับแต่ละกระโจมเนี่ยเขาก็จะมีพืชผักที่ไม่เหมือนกันข้างนอกนะครับบริเวณนี้ก็จะมีพืชสมุนไพรด้วยน่ารักดีครับทำได้สวยงามมาถ่ายรูปเล่นกันได้ครับบริเวณนี้กันMy Ozone นะ
ครับต้องบอกว่าเราได้มาสัมผัสโอโซนที่เขาใหญ่กันแล้วนะครับขับรถมาไม่ไกลครับ2ชั่วโมงจากกรุงเทพคุณก็ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้เหมือนผมที่อยู่ตอนนี้นะครับแล้วเจอกันที่นี่นะครับบายพามาแวะทานกลางวันที่นี่ครับครัวสุขัชชาแหนมเห็ดทอดอร่อยมากราคาไม่แพงแล้วก็กับข้าวอร่อยที่แนะนำก็คือเป็นนางฟ้าทอดก็คือเห็ดนางฟ้านี่แหละสดๆเลยชุบแป้งทอดนะครับแกงคั่วเห็ดแกงคั่วเห็ดใบชะพูน้ำพาชอบมากอร่อยดีจริงไม่แพงครับทั้งหมดได้กินกัน4คน500ได้กับข้าวมาประมาณ6อย่างแนะนำครับที่นี่กาแฟที่1 นะครับชื่อว่า Yellow Submarine Coffee Tank นะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็กาแฟก็ใช้ได้ครับรสชาติดีอยู่หลายคนที่มาที่นี่นิยมมาถ่ายรูปเพราะว่ามันมีมุมฮิปๆให้ถ่ายรูปเยอะมากแต่ร้านมันเล็กนิดเดียวแต่ว่าแฝงตัวอยู่ในต้นไม้ธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนนะครับก็เป็นแนวแบบ Industrial Loft นิดนึงถ่ายรูปดี